็มีงานท่านงานนี่แหละเราก็จะมาพาให้ทุกคนได้เบิ่งกันนะแถวนี้ก็เป็นซีฮอมสบายดีทุกคนอีกวิดีโอนึงเนาะเอามาเบิ่งกันต่อจากวิดีโอที่แล้วท่านประดินพาทุกคนขี่รถเลาะเบิ่งเส้นทางในนครหลวงวิ่งจันทร์เนาะตอนนี้ประดินอยู่ที่ไอเทคอยู่ที่ไอเทคช่วงนี้ก็กำลังจะเข้าสู่วันคริสต์มาสนะทุกคนก็เริ่มมีการประดับประดาต้นคริสต์มาสอย่างกันแล้วเนาะเดี๋ยวประดับดินจ้าขับรถจากไอเทคนี่ไปแถวแถวเวียงจันทร์เซ็นเตอร์เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าเส้นทางจะเป็นจังใดนะขี่รถแวร์เข้ามาเบิ่งแล้วก็เดี๋ยวจะขี่รถออกไปทางเส้นทางที่จะไปทางใดเดี๋ยวจะไปทางพุนทันเนาะออกไปทางพุนทันออกไปดงปลาลานแล้วก็ออกไปแถวเวียงจันทร์เซ็นเตอร์นี่อยู่ที่นครหลวงวิจันทร์ก็ถือว่าบ่ได้ฮ้อนเลยถือว่าบ่ได้ฮ้อนเลยอากาศดีแฮงแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดเพลงเก่าๆให้ทุกคนได้ฟังกันนำนะเช่นเดียวกับวิดีโอที่ผ่านมาเป็นไฟแดงนะถ้าเฮาเลี้ยวซ้ายก็คือเข้าไปตัวบึงท่าหลวงถ้าซื้อไปก็คือออกไปทางหนองไห่บ่เขาจะเอิ้นไปทางดอนกอยดอนอย่างเนี้ยเอิ้นว่าถนนไทยลาวบ่เรียกว่าถนนกำแพงเมืองสิบ่กี่นี้แต่อันนี้เอิ้นว่าถนนปลายนาบ่ถนนเส้นนี้ซื้อไปก็แถวนี้ก็เป็นพ้นทันแล้วนะเป็นพ้นทันเป็นออกไปดงปลานมื้อนี้ฮั่นเป็นมื้อวันอาทิตย์เนาะก็รถก็จะบ่หลายคนก็จะเงียบๆเบิ่งห้างค้าต่างๆเนาะ2แคมทางก็จะปิดนะส่วนใหญ่ก็จะปิดห้างกันมื้อวันอาทิตย์
ซ้ายมือเฮานี่น่ะจะเป็นโรงเรียนวิทยาลัยรัตนะแถวนี้คือบ้านโพนสีนวลน่ะบ้านโพนสีนวลเลี้ยวไปดงปลาลานแถวนี้คือดงปลาลานทุนดงปลาลานนี่จะเป็นแรงขายโทรศัพท์ที่ใหญ่ที่สุดในนครหลวงเองจันนะหรือว่าในประเทศลาวก็ว่าได้นะเนื่องจากว่าสองแคมทางเส้นนี้ฮั่นจะเป็นห้านขายโทรศัพท์ทั้งหมดเลยจะเห็นว่าจะมีป้ายห้านโทรศัพท์เต็มทั้งสองแคมทางเลยบ้านโพนสีนวลกับหลวงปลานติดกันมือวันอาทิตย์แล้วก็บางห้างก็อาจจะปิดแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นปิดไอ้ห้างโทรศัพท์
านขายโทรศัพท์ต่างๆก็ยังจะมีซื้อไปอีกเนาะแต่ปัตตานีจะเลี้ยวเข้าไปภาคสันเลี้ยวเข้าไปเส้นทางระหว่างภาคสันกับเวียงจันทน์เซ็นเตอร์ย้อนแสงโซนนี้เขาจะมีงานอย่างน้ออยู่พักสันกับยูเวียงจันทร์เซ็นเตอร์นี่มาสิมาจอบเบิ้งนี่เขาจะมักมีงานท่านงานนี่แหละแล้วก็จะมาพาให้ทุกคนได้เบิ้งกันเส้นทางนี่จะตอนที่พวกเรากำลังแลนด์อยู่ตอนนี้เนาะระวังข้างพักสัตว์นี่นะก็เขาจะเห็ดไม้ได้นี่อะก็แล้วทำบัตรทำได้ตีเส้นจราจรเถอะสาวมื้อนี้วันอาทิตย์เนาะคนก็จะมาเบิ่งหนังกันหลายอยู่ที่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์นะจะสังเกตเห็นมีรถจักรรถใหญ่จอดเต็มหมดเลยเขาจะมาเบิ่งหนังกันมาเบิ่งหนังมายางตากแอร์อย่างประมาณนั้นไปทางใดตลาดนัดสุดคุ้มตลาดนัดยังตอนนี้เขาก็บู้ว่าเข้ามาให้อย่างน่ะเข้ามาในฮอมนี่ข้างหน้านี่เป็นทุ่งเฮียนวัดเพียวัดเนาะทุกคนก็เจ้าสร้างใหม่อันนี้จะเป็นถนนวันเวแล้วนี่เขาจะลงไปว่าได้ต้องขึ้นมาอย่างเดียวเลยซื้อไปทั้งหมดเนาะทางซ้ายมือเนาะทางซ้ายมือนี่ที่เห็นเป็นตัวหนังสือสีแดงนี่ก็คือเขาเจ้ากำลังใกล้จะเลี้ยวแล้วได้นี่น่าจะเกือบ 100% นะที่บอกเป็นตึกอาคารใหม่ของทุ่งเฮียนวัดเพียวัดวัดเพียวัดเนาะคิดว่าหลายๆคนที่ได้ไปอาศัยอยู่ต่างประเทศในตอนนี้ก็คงได้เฮียนอยู่โรงเฮียนนี้เช่นเดียวกันเป็นโรงเฮียนเก่าแก่อยู่โรงเฮียนหนึ่งโรงเฮียนวัดเพียวัดอันนี้เป็นถนน3แสนไทยได้ซื้อไปนี่ไปตัดกับถนนลั่นสร้างเดี๋ยวปราดินจะขี่ต่อไปทางสนามบินขี่ต่อไปทางสนามบินทางซ้ายเฮาเมื่อกี้นี่เนาะทางขวาสนะก็จะเป็นประตูไซเส้นนี้ก็เป็นเส้นออกนอกเมืองก็ว่าได้แล้วทุกคนเส้นนี้เฮาจะขี่ซื้อไปเรื่อยๆก็จะไปผ่านตอนนี้เฮาอยู่บ้านอย่างเนาะอันนี้เอิ้นว่าบ้านอย่างก็อยู่แถวน้ำพุนะบ้านอย่างว่าลืมซื้อบ้านละต่อไปข้างหน้านี่ก็เป็นสีหอมเนาะอ๋อบ้านบ้านเสียงยืนเนาะทุกคนอันนี้เป็นบ้านเสียงยืนใช่ไหมบ้านเสียงยืนข้างหน้าเฮาจะเป็นสีหอมสีหอมออกไปแถวข้าวพาซ่าออกไปสร้างสามหัวนะแล้วก็ออกไปแถวคุณตาไต่น้อยไต่ใหญ่ออกไปสนามบินออกไปทางเกาเลี้ยวหรือจะออกไปทางเลขที่23เหนือก็ได้เนาะเส้นทางเส้นนี้แต่จะเป็นเส้นทางวันเว่ได้ออกไปอย่างเดียวเส้นนี้แล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งที่อยู่ทางซ้ายมือเฮาเข้าไปทางซ้ายมือเฮาตอนนี้ก็จะเป็นเส้นเข้ามาเนาะเป็น
เป็นวันเวย์ขาลงไปอย่างเดียวแถวนี้ก็เป็นซีฮอมนี่ก็คือคลาวพลาซ่านะทุกคนคลาวพลาซ่าแล้วก็อยู่ทางหน้าบนไฟสีเขียวแถวนั้นก็คือสร้าง3หัวสร้าง3หัวแล้วก็ถนน3แสนไทยเนาะก็จะไปชุดอยู่บนสร้าง3หัวนี่แล้วก็จะต่อใส่เป็นถนนเจ้าอนุวงศ์ก็คือเป็นเส้นทางไปสนามบินนั่นเองหรือเส้นทางออกนอกเมืองไปเส้นนี้ทางซ้ายมือเขาตอนนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะเจ้าฟ้างุมอ่ะมีหุบปั้นเจ้าฟ้างุมแล้วก็นี่คือสร้าง3หัวโรงแรมนี่ก็ยังเป็นโรงแรมน่าจะเป็นโรงแรมเก่าๆเลยลาวแถวนี่นะแล้วถนน3เส้นไทยก็คือมาสุดอยู่นี่อันนี้ก็คือถนนเจ้าอนุวงศ์แล้วแล้วนี่เอิ้นมาบ้านคุณตาบ่คุณตาก็จะมีคุณตาทาบ่คุณตาทาคุณตาทงสิบ่นี่ก็วัดคุณตานะอยู่ทางซ้ายมือเฮาความมือเฮานี่จะเป็นบ้านนาคำบ้านนาคำแล้วก็จะมีโบสถ์คริสต์อยู่ทางหน้าเฮานี
ทั้งหน้าเขานี่จะเป็นมารีน่านะหลายคนอาจจะรู้จักกันมารีน่าเป็นพับแล้วก็เป็นทางเข้าไปซังเจียงทางหน้านี้เลี้ยวขวาเข้าไปไปอีกดื่มน้อยนึงก็จะฮอดสนามบินแล้วทุกคนแถวๆนี้ก็จะเป็นไต่น้อยบ่ไต่น้อยสิบ่ก็จะฮอดสนามบินแล้วเดี๋ยวปาร์ตินจ้าปาร์ตินจะจบวิดีโอนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเนาะปาร์ตินว่าจะเข้าไปนั่งอยู่ห้างกาแฟซันกายมาละเดี๋ยวต้องไปกลับรถกลับมาก็ไว้พบกันวิดีโอต่อไปเนาะสำหรับวิดีโอนี้ก็เป็นการถ่ายหนทางมาเนาะถ่ายหนทางมาตั้งแต่ไอเต็กพุ่นเนาะเลาะมาแถวเวียงจันทร์เซ็นเตอร์แล้วก็ออกมาก็เกือบจะฮอดสนามบินแล้วเดี๋ยวจะหารถวันรถกลับไปจะไปนั่งดื่มยูฮันกาแฟก็ไว้พบกันวิดีโอต่อไปจากช่องบัตรดินสำหรับวิดีโอนี้ก็บ่มีอย่างไรนะทุกคนก็ถ่ายไปตามหนทางนี้เดี๋ยวพบกันวิดีโอต่อไปเด้อสบายดีวันนี้เขาจะไปให้เลี้ยวกลับไปเลี้ยวต้องได้ซื้อกลับไปซื้อไปอีกกลับรถวันนี้นี่ก็เป็นสนามบินแล้วนี่ข้างหน้านี่